ฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับ Tombo Audio ที่นี่คือแหล่งรวมเครื่องเสียงแบรนด์ไฮเอ็นด์ที่เป็นที่สุดของโลกอาทิ Esoteric Kalan Acoustic Canton Anthem SVS และอีกหลายๆแบรนด์ที่คุณต้องรู้จัก Inventive AVศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับไฮเอ็นและโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยแบรนด์สินค้าระดับไฮเอ็นมาตรฐานระดับโลก Macintosh Sonus Faber Audio Research Pass Labs และอื่นๆอีกมากมายที่สุดของความไฮเอ็นKS Home Entertainment บริษัท Hi-Fi Tower เป็นศูนย์รวมเครื่องเสียงทั้งดูหนังและฟังเพลงครบวงจร Roxanne, Waffidel, Audio Lab, Classo, Echo และแอคเซสซอรีชั้นนำอย่าง Sign, Atlas ที่เดียวจบ Hi-Fi Tower เราเชื่อมั่นในแนวคิดที่แตกต่างเราเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอันยอดเยี่ยมด้วยคุณภาพและบริการคือสิ่งสำคัญสัมผัสทุกแบรนด์ได้แล้ววันนี้ Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference แบรนด์ลำโพงดังจากประเทศอังกฤษ Q Acoustic งานสวยหรูหราและเสียงดีมาพร้อมกับสุดยอดแบรนด์ดังอย่าง Marantz ที่สุดทั้งดูหนังและฟังเพลง MI Engineeringร่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดย Audio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Co-Nice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference วันพัฒน์59 Inventive AVNick Studio Clef Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสียงดังไปครับดร.ครับสวัสดีครับลืมครับดร.ครับโอ้โหวันนี้วันศุกร์แห่งชาติรถติดตั้งแต่เช้าเลยพี่น้องอ๋อฝนตกดีครับวันนี้ฮะโอ้โหช่วงนี้เขาบอกว่ามีพายุนะครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพด้วยจะได้มีสุขภาพร่างกายเอาไว้ฟังเครื่องเสียงดีๆกันนะครับผมครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมไปพบกันที่ Comfort Sound ใช่ครับพรุ่งนี้ Comfort Sound มีเรียกว่าเป็นมีตติ้งของ Audio Nights นะครับแต่ไปมีตติ้งกันที่ Comfort Sound ครับมีเบียร์ด้วยครับเบียร์นี่เป็นนักร้องนักดนตรีชื่อเบียร์หรือว่ายังไงฮะไม่ฮะเครื่องดื่มเบียร์เลยครับผมโอ้โหแล้วก็น่ามีของแคทเทอริ่งอาหารทางพี่ป้อมเจ้าของร้านคอมฟอร์ตซาวด์ใจดีก็จัดรอไว้เพื่อไปฟังอะไรบ้างนะครับโซโนโทนเปิดตัวสายรุ่นใหม่ครับโซโนโทนที่บอกเป็นสายอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผมใช้เองด้วยนะส่วนตัวก็คือว่าสุดติ่งชอบคือมีตั้งแต่หลักร้อยนะฮะยันหลักแสนเลยแต่ว่าเจอแค่ผมเจอแค่ 6,000 กว่าบาทครับแต่กินเส้นละหมื่น 20,000 ละสายลำโพงนะฮะพูดแล้วบอกโอ้โหอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวมันเสียก็ยอมเสียเออมันจริงนะเสียงกันหลอดไม่กลัวเสียงครับมันคือความจริงครับเพราะว่าสายโซโนโทนเนี่ยเห็นบอกไคโอเจนิกมาแล้วเหรอดร.ครับคือในแคตตาล็อกหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ระบุมานะครับแต่ว่าในข้อมูลเชิงลึกเลยเนี่ยซึ่งผมไปแอบล้วงตับมาเนี่ยว่าทำไม
ผมก็ถามเขาบอกว่าเฮ้ยบอกความจริงผมมาเหอะเพราะผมเทสสายพวกนี้มาเยอะครับไอโครงสร้างแบบคุณเนี่ยนะแล้วมาเคลมว่าตัวนำเป็นทองแดงบริสุทธิ์ 6N7N เนี่ยผมผ่านมาเยอะแล้วเสียงมันไม่ได้ขนาดนี้หรอกคุณไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาเขาก็เลยยอมเผยไต่บอกว่าเผยหนึ่งมันไครโอเจนิกมาสองคือจำนวนกลุ่มของตัวนำและขนาดหน้าตักเขาคำนวณมาอย่างดีแล้วเสียงมันถึงได้ออกมาลงตัวต้องใช้คำว่ามันลงตัวพอดีนะครับคือสายบางเส้นเรารู้สึกว่ามันขาดมันเกินไปเนี่ยอันนี้มันอาจจะแรกๆฟังเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยชอบเพราะมันฉูดฉาดอ่ะมันมีสีมีสันมันคัลเลอร์นะครับแต่ว่าพอฟังไปนานๆแล้วเราไปลองเทียบกับสายที่มันให้อะไรที่มันครบจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเออครับไอ้สายที่มันฉูดฉาดเนี่ยมันฟังนานๆไปรู้สึกมันจะล้าหูมากกว่าสายที่แบบมันให้มาพอดีไม่ขาดไม่เกินนะครับโอ้โหนี่ส่วนหนึ่งที่ด็อกเตอร์นะครับเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะฮะพรุ่งนี้อยากให้ไปเพราะว่ารู้สึกว่าด็อกเตอร์จะสะดวกไปด้วยนะฮะหลังจากติดภารกิจแห่งประเทศชาติบ่อยมากก็พรุ่งนี้สะดวกไปรับปากกับเขาไว้แล้วต้องไปครับโอ้โหสนโทนพรุ่งนี้นะฮะจะได้สาระความรู้ดีๆด้วยนะครับว่าเกี่ยวกับสายกับด็อกเตอร์ชุมพลนะครับแบบสดๆเจอกันแบบคือเป็นๆเลยงานเนี้ยผมไม่ได้ไปแล้วไปพูดเองนะฮะก็คนเจ้าของสายโซโนโทนซึ่งมาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยครับเขาก็จะเป็นคนมาแนะนำโปรดักต์ของเขาแล้วผมก็อาจจะช่วยเสริมหรือว่าอาจจะช่วยแปลครับคือผมหวังว่าเขาคงจะพูดภาษาอังกฤษนะครับคือถ้าเกิดพูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมจะรู้จักแต่อิตาอิตาอิตาอิซึมุอะไรเงี้ยครับผมมันแปลว่าครับซุปร้อนๆจริงนี่นะครับผมอ๋อเนี่ยนะสุรุครับผมก็สนุกสนานนะครับแหมตามภาษาอย่างนี้ครับพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงตรงที่คอมฟอร์ตซาวด์อ่อนนุช 55/1 ครับไปไม่ถูกก็โทรหาผมได้นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาถามก็ได้นะครับหรือเข้าไปในกลุ่ม LINE ของ Audio Nice ก็ได้นะครับหรือเข้าไปเปิดที่ YouTube พิมพ์คำว่าคอมฟอร์ตซาวด์นะครับก็จะเจอคลิปที่ Audio Nice ได้ถ่ายทำไว้นะครับก็จะมีเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยโทรถามทางได้นะฮะอย่างนี้ฮะวันนี้เป็นเรื่องประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับด็อกเตอร์แล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องประเด็นเรื่องสายนะเออมันได้มันเกี่ยวหรืออะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะ Black Panther ไงโอ้ยโอ้ที่โดนตัดหางไปต้มซุปอ่ะนะนี่เลยฮะอะไรครับเสือดำทำไมอะครับเสือดำเอ้าก็ที่เขาเป็นข่าวอยู่นี่ไงเออที่โดนขวานที่ฟันรถน่ะเอาไปตัดหางแล้วก็ไปรักษาเลยต้องไปยืมเพื่อนมา300ล้านอะไรประมาณเนี้ยวุ่นไปหมดเลยนะผมอันนี้สำหรับคนที่ดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็ผมไปดูหนังเรื่องนี้มาBlack Panther เขาบอกสนุกมากโอ้ชุดนี้400 500อ่ะนี่อายุมันยังกินได้อยู่เหรอก็ประมาณ1สัปดาห์แล้วฮะโอ้โหกินหรอกสนุกมากผมไปดูนี่แบบโอ้โหมันเลยอยากให้ทุกคนไปดูก็โยงมาถึงไอ้เครื่องที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยจะบอกว่ามันดูหนังฟังเพลงได้ใช่ไหมอันนี้คือมารานส์ในซีรีส์ใหม่ล่าสุดคือซีรีส์8006ใช่ไหมมาใหม่ล่าสุดเลยครับพี่น้องก่อนจะเข้าเรื่องสาย AC ที่ทุกคนเปลี่ยนกันเรื่องสายเนี่ยเปลี่ยนก็ไม่รู้จบแต่ว่าเดี๋ยวขอมาโปรดักต์ใหม่สั้นๆ อยากให้หลายๆคนขอมาว่าอยากให้ดร.ชุมพลในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับมาลานส์อยู่บ่อยๆนะครับแหมเข้าใจเล่นมากเลยนะคือไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ส่งให้ผมทดสอบเลยนี่ไงส่งมาเนี่ยฮะก็จะบอกว่ามาลานส์เนี่ยหลังๆเนี่ยพอมันมีการควบรวมกิจการเข้าไปกับเดนอนแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเสียงเนี่ยจากเดิมเนี่ยอย่างชัดเจนมากเลยคือเดิมมารานส์เนี่ยบางคนรู้สึกว่ามันติดนุ่มไปนิดๆนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นมารานส์ตั้งแต่6006เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ว่า1จังหวะจากโคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความกระชับฉับไวครับจะบอกว่ามันเที่ยงตรงมากกว่าเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพลังกระแทกหรือเบสลัมเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมาร้านยุคใหม่เนี่ยมันให้แบบแรงกระแทกของเบสที่ออกมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็น
impact ก็ได้นะครับครับโอ้โหถ้าไปฟัง balance 5 6ปีก่อนกับ balance ใน6006 7006โอ้โหแบบต่างกันเยอะมากดร.พูดถึง6006ดร.ก็ชื่นชมเป็นอย่างมากแล้วนะครับครับแต่พอมาเป็นรุ่นนี้8006เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาคือจาก6006เนี่ยมันทำตัวเป็น DAC นะครับก็คือว่าคุณสามารถที่จะเอาเครื่องเล่นไฟล์หรือว่าจะเอา USB เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ให้ตัวมันเนี่ยทำหน้าที่เป็น DAC แล้วก็ต่อสายสัญญาณเข้าไปที่อินทิเกรตหรือว่าเป็นพรีแอมป์ก็ได้แต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์8006เนี่ยนะครับนอกจากเล่น CD แล้วเนี่ยยังทำตัวเป็นมิวสิกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะฮะคุณอดีเล่นแล้วเป็นไงคือนอกจากมีสิ่งเซิร์ฟเวอร์ที่จะต่อแบบจากพวก LAN Wi-Fi อะไรแล้วเนี่ยครับเนี่ยมีเสาบลูทูธอยู่เห็นไหมเอางี้ฮะครับเวลาผมเล่นผมจะไม่ได้เล่นส่วนที่ว่ามันดีที่สุดด็อกเตอร์ขอโทษกับสไตล์ผมนะครับผมเริ่มจากบลูทูธก่อนเลยเอาแบบที่คิดว่ามันน่าจะเสียงครับสู้ CD กับสู้แดกอะไรมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเริ่มจากบลูทูธครับเนาะคุณจับผิดก่อนเลยเสียงสุดติ่งเลยครับดีมากเสียงแบบแดกมันเทพเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเลยฮะสดสดนี่ดูมาล้านมาแล้วครับโลโก้จริงๆมันไม่ได้กระพริบอย่างนี้นะฮะเนื่องจากเป็นกล้องที่เราถ่ายผ่านออนแอร์อย่างเงี้ยมันก็จะกระพริบแต่จริงๆมันไม่ได้กระพริบครับเนี่ยฮะโอ้โหจริงๆหน้าจอมันจะสวยวันนี้นะฮะคืออย่างนี้ให้อารมณ์จูออนมากเลยนะครับเดี๋ยวลองนี่ปรับเป็นแล้วผมปิดใหม่ฮะให้พี่น้องดูพร้อมกันนี่ power off ปิดนะฮะผมเปิดใหม่ดีกว่าให้ดูคือหน้าจอมันเท่มากครับมาร้านเข้าไปใกล้อีกนิดจะดีนะฮะโอ้ไม่เป็นไรฮะนี่อันนี้ให้ดูกันแบบสดๆเพียวๆเลยฮะว่าเดี๋ยวสายอ๋อเดี๋ยวสายนะฮะโอเคนะครับตอนนี้การแพร่ภาพยังดูกันชัดเจนอยู่นะฮะโอเคได้ครับเนี่ยฮะมันสวยมากเลยนะครับด็อกเตอร์ครับนะฮะโอ้โหจุดเด่นก็คือว่าดูที่แผงหน้านะครับก็จะเหมือนกับเป็นซีรีส์รุ่นใหญ่ๆราคา6หลักของบาลานซ์เองนะครับแล้วก็สีของตัวถังเนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีแบบแชมเปญครับซึ่งปกติก็จะอยู่ในรุ่นแพงๆรุ่นสูงๆถ้าเป็นเครื่องเสียงแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยสีแบบเนี้ยจะบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยฉันราคาแพงแต่มาร้านสุดนี้ราคาเท่าไหร่คุณเดดี้กลางๆนะ 47,500 ครับครับแต่ตอนนี้รู้สึกทางร้านปิยนัทจะทำโปรลดให้ต่ำกว่านี้อีกน่าจะ 45,000 กว่านะฮะคือหมายถึงว่าต้อนรับสำหรับผมกล้าพูดเลยด็อกเตอร์คือเอายังมิวสิกเน็ตเวิร์คนะครับทำตัวเป็นมิวสิกเน็ตเวิร์กเล่นแผ่นซีดีปกติได้แน่นอนเพราะว่ามีสล็อตเสียบแผ่นเข้าไปนะครับแล้วก็แต่อันนี้เป็นแบบมันไม่ใช้ลิ้นชักอ่ะมันจะใช้แบบระบบดูดแผ่นเข้าไปนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนมากตัดฟังก์ชันที่เป็นลิ้นชักออกไปแล้วเพราะว่ามันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียคืออายุการใช้งานของไอ้ระบบทรานสปอร์ตที่มันเป็นแบบลิ้นชักเนี่ยนะครับชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกเนี่ยมันก็ใช้ไปนานๆเข้า1สายพาน2เฟืองนะครับจะมีปัญหานะครับแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของไอ้แบบระบบดูดนี้ก็มีเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าแผ่นคุณมีฝุ่นอยู่เนี่ยนะแล้วคุณแบบไม่ค่อยจะแบบระมัดระวังเนี่ยมาถึงก็จับแผ่นยัดฟืดเข้าไปเลยเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยตัวสักหลาดหรือตัวที่แบบเป็นขนที่อยู่เป็นตะแกรงดักอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่แบบดักฝุ่นใช่ไหมแล้วแทนที่มันจะดักเนี่ยมันอาจจะทำให้ฝุ่นเนี่ยมันลากไปตามแผ่นแล้วขูดแผ่น oh. อันนี้คือต้องระวังนิดนึงคือมีวิธีมีทริคในการเล่นที่ถูกต้องก็คือว่าก่อนจะเสียบแผ่นเข้าไปเนี่ยนะครับเช็คดูนิดนึงว่ามันมีเศษอะไรติดอยู่เปล่า ก็ใช้ปากเปล่าหรือใช้ไอ้ลูกยางที่ทำความสะอาดเลนส์กล้องเลนส์กล้องฟึดโอ้โหสุดยอดแล้วเสียงมันดีเลิศประเสริฐสียังไงครับคุณเนดี้อันเนี้ยเนื้อใหญ่อิ่มใหญ่หนาแล้วบรรยากาศของมาลานว่าด็อกเตอร์เก่งกว่าผมเยอะบรรยากาศของมาลานก็ยังคงอยู่ซึ่งมันคือเรียกว่าความแบบฟังแล้วมันสบายหูมันอิ่มหวานน่ะ
และตัวนี้แดกเนี่ยฮะก็เรียกว่าขั้นเทพเลยนะครับวันก่อนไปสัมภาษณ์ทางร้านปีนัดมาเขาก็บอกว่าเขาให้ความสำคัญระหว่างตัวเพลเยอร์ซีดี 50% แล้วก็แดก 50% หมายถึงว่าคุณภาพเนี่ยไม่ใช่แดกเป็นตัวแถมหรือว่าเป็นตัวรองเลยความสำคัญมันเทียบเท่ากันโอ้ซึ่งผมแค่บลูทูธผ่านแดกเขาข้างหน้าฮะพอใส่ AirPlay เข้าไปแล้วก็โอ้โหคือมันเหมือนเครื่องตัวละแสนน่ะหมายถึงว่าเหมือนแดกที่มันแบบเหมือนไปซื้อแดกต่างหากสักประมาณสักแสนมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันใกล้เคียงมากครับตามความคิดของผมนะฮะแล้วก็ซีดีเนี่ยเล่นไปเสียงก็จะอิ่มแบบมันเทียบกับตัวละ 80,000 บาทข้างหลังเนี่ยได้แบบใกล้เคียงมากแต่นี่เพียงแค่ 47,500 ใครที่เป็นแฟนมาลานซ์ห้ามพลาดนะครับมาถึงประเด็นในวันนี้นะครับด็อกเตอร์ครับส่วนสำคัญเลยครับพี่น้องครับนะฮะที่ติดตาม Audio Nice เป็นประจำนะครับก็จะทราบดีว่าหลายๆท่านซื้อเครื่องเสียงกันบ่อยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเสียงกันบ่อยหลายๆท่านมีเครื่องเสียงกันอยู่แล้วก็จะหันไปเล่นพวกสายวันนี้ครับด็อกเตอร์ครับเราจั่วประเด็นไปแล้วครับว่าสาย AC ครับสาย AC นี่ถ้าพูดถึงที่เราใช้กันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ปลั๊กผนังมานะฮะแล้วก็สาย AC สำหรับเพลเยอร์มันต่างกับสาย AC กับ power ด้วยนี่ให้ด็อกเตอร์ล่ะผมรู้ว่าต่างแต่ผมไม่รู้ลึกเท่าด็อกเตอร์เลยจึงให้ด็อกเตอร์แถลงไขว่าสาย AC เนี่ยมันเปลี่ยนบุคลิกหรือมันเปลี่ยนให้ดีขึ้น คนบอกว่าแมทชิ่งหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าไปเปลี่ยนสายลำโพงสาย AC นี่ให้มันแมทชิ่งเปลี่ยนสายลำโพงกับเปลี่ยนสาย AC อะไรเห็นผลมากกว่ากันเอาล่ะขอด็อกเตอร์เริ่มเลยครับยกที่1ครับด็อกเตอร์ครับสายไฟ AC สายไฟสำคัญไหมครับ AC power cord นะครับก็เป็นสายที่เสียบเข้าเครื่องนี่แหละเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งลำเลียงพลังงานเข้าไปให้เครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับ DAC Preamp Integrated Amp หรือ Power Amp นะครับก็ล้วนแล้วแต่ต้องการอาศัยพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นนอกซะจากว่าเครื่องคุณเนี่ยใช้แบตเตอรี่ก็มีบางคนบางทีก็มีแบตเตอรี่นะครับแต่ร้อยละ99เนี่ยใช้ไฟบ้านก็คือไฟ AC เนี่ยนะครับครับกระแสไฟสลับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเปลี่ยนสาย AC กันเท่าไหร่นะครับก็แรกๆเลยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็จะนิยมเปลี่ยนสายลำโพงกันก่อนจากสายแดงดำก็มาเป็นสายใสๆนะครับแล้วก็จากสายลำโพงก็ขยับมาเป็นสายสัญญาณไอ้สาย AC เนี่ยเพิ่งจะมาฮิตเปลี่ยนอัปเกรดกันเมื่อสักประมาณ10กว่าปีนะประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยที่ว่าแรกๆเนี่ยนะครับตัวสายเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยไอ้ที่ดังๆอยู่สมัยนั้นก็จะมีพวกอะไรคิมเบอร์คาดัสพวกเนี้ยนะครับ PK10 อะไรพวกเนี้ยของแล้วก็จะเป็นพวกหรือไม่ก็จะเป็นสายเขาเรียกอะไรอ่ะสายไทยาซากินี่ก็มีคนเอามาใช้กันเยอะแล้วก็ไปเข้าหัวแบบฮับเบลบ้างอีเกิลบ้างในสมัยก่อนนู้นก็แล้วแต่จะหาได้เลวิงตันอะไรเงี้ยนะครับก็เล่นกันอยู่สมัยหนึ่งมันช่วยยังไงฮะสาย AC คนพบว่าการเปลี่ยนสายไฟ AC นะครับให้หน้าตัดมันใหญ่ขึ้นคุณภาพของหัวปลั๊กท้ายปลั๊กที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ให้เสียงที่ดีไปกว่าสายที่แถมมากับเครื่องเป็นไอสายดำๆที่มัน extrude แบบหรือว่าหล่อหัวท้ายเนี่ยมาเลยอันนั้นเป็นสายแถมเป็นสายแถมดีกว่าแน่นอนครับดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เริ่มมีวิวัฒนาการพอสายไฟ AC ขายได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยคุณไปซื้อสมมุติ Kimber PK10 เนี่ยนะครับไอสายเขียวในสมัยนั้นเนี่ยเฉพาะสายเนี่ยเมตร80เนี่ยนะครับราคาสายถ้าผมจำไม่ผิดนี่ประมาณ 7,000 กว่าบาท 7,000 กว่าบาทบวกหัวอีก 3,000 กว่าบาทท้ายอีก 3,000 กว่าบาทสมัยนู้นเลยนะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่ละ15,000 ไม่ใช่ถูกๆเลยนะนะครับ15,000สมัยนั้นเนี่ยแพงมากแพงมาก
แต่พอเสียบไปแล้วแล้วกลับไปเสียบไอ้สายดำๆที่แถมมากับเครื่องเนี่ยปรากฏว่ายอมรับกันไม่ได้ครับว่าคุณภาพมันช่างแบบดิ่งลงเหวอะไรจะขนาดนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มมีคนทำสายไฟ AC ที่พิลึกพิลั่นพิสดารมีขนาดหน้าตัดประหลาดประหลาดมีโครงสร้างของสายประหลาดประหลาดเนี่ยออกมาเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าหน้าที่ของมันเนี่ยนะครับสายไฟ AC เนี่ยนะครับนำกระแสไฟฟ้าวิ่งที่ไหลที่บ้านเรา230โวลต์แล้วก็เท่าไหร่ครับ230ครับ230กี่เฮิร์ตซ์ไม่รู้ครับเท่าไหร่50กว่า50เฮิร์ตซ์แต่ถ้าเกิดเป็นอเมริกา110 60ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ frequency range ของมันเนี่ยมันแค่50เฮิร์ตซ์เท่านั้นเองครับบางคนตอนแรกก็มีคนแบบผมก็ขำๆนะแบบว่าเขาเคลมว่าโอ้ยสายไฟ AC เขาเนี่ย frequency range แบบกว้างมากบ้าเปล่าในทางฟิสิกส์ทางไฟฟ้าเนี่ยมันแค่50เฮิร์ตซ์เอง คุณต้องการอะไรที่มันกว้างไปกว่านั้นหรอกไม่ใช่เลยคุณแค่ทำสายให้มันนำความถี่ที่50เฮิร์ตซ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ป้องกันการรบกวนในขณะเดียวกันเนี่ยสายที่ดีเนี่ยมันควรจะมีแรงอัดฉีดตรงนี้ต่างหากครับที่ว่าทำให้คนที่ผลิตสายไฟ AC เนี่ยนะครับเขาหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำยังไงก็ได้ให้อัตราเร่งของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำจากไอ้ต้นทางปลั๊กที่เสียไปเนี่ยไปถึงตัวเครื่องเนี่ยนะครับผมก็เลยเข้าสู่ประเด็นสำคัญนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่คือว่ามักมีคนถามผมเสมอว่าถ้ามีตังค์ซื้อสายไฟ AC ได้เส้นเดียวเนี่ยควรจะเสียบเข้ากับตรงไหนเอาผมก่อนเริ่มสนุกพี่น้องครับไหนๆเป็น Facebook อะครับมันเป็นอินเทอร์แอคทีฟมันเป็นปฏิสัมพันธ์เขาเรียกว่าอะไรตอบความคิดเห็นสดๆกันได้คิดว่าสาย AC ในส่วนใดครับสำคัญถ้าให้เปลี่ยนน่ะให้เปลี่ยนดีกว่ามันสำคัญกันหมดแหละนะฮะแต่ว่าถ้าให้เปลี่ยนเนี่ยอะไรเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นโอ้ยผมมีแล้วนะคำถามที่หนึ่งนะช่วยแชร์หน่อยถ้าเปลี่ยนได้เส้นเดียวเนี่ยนะควรจะเปลี่ยนที่จุดไหนจุดไหนอ่ะหรือ CDM หรือว่าต้นปลั๊กผนังเลยคำถามที่สองมีนะคำถามที่สองที่ผมเจอบ่อยมากคือว่าโดนถามเลยพี่น้องพี่ครับผมมีสายไฟ AC อยู่3เส้นหนึ่งในนั้นดีสุดรองลงมาแล้วก็กลางๆครับไอ้เส้นดีสุดเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนครับระหว่างเดินจากปลั๊กผนังเข้าปลั๊กพ่วงอันนี้อันที่หรือออกจากปลั๊กพ่วงไปเสียบเข้าที่เครื่องเลยครับคำถามที่สองคำถามที่สองเนี่ยผมผ่านการลองผิดลองถูกมีคนตอบแบบด้วยตัวเองด้วยมันจะมีปัจจัยอย่างนึงหลายคนก็จะมีเครื่องกรองไฟบางคนก็ถ้าเริ่มต้นแบบออดิโอเกรดก็จะเป็นเช่นเคลฟออดิโอนะครับของบริษัทเคลฟถ้าดีขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น Audio Quest หรืออาจจะเป็นมอนิเตอร์อะคูสติกนะฮะของ Tombow Audio หรืออาจจะเป็นอย่างอื่น Stabilize อะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายคนมีคนตอบมาแล้วครับด็อกเตอร์พี่น้องครับน่าตกใจมากครับที่บอกว่าถ้าจะให้เลือกเปลี่ยนสาย AC ตอบไม่เหมือนกันเลยด็อกเตอร์ครับขออนุญาตนะครับมีคนแชร์มาคุณสมพลบอกว่าเลือก CD ครับคุณชิชนุพงษ์เลือก CD ด้วยเอาละสิแต่ในใจผมไม่ได้คิดเหมือนคุณเลยท่านแรกคุณสรารักษ์บอกถ้าเปลี่ยนสาย AC เส้นหนึ่งเนี่ยสำคัญสุดสำหรับเราเนี่ยเขาบอกเอาอินทิเกรตแอมป์อ้าวไม่เหมือนเลยฮะคุณวิโรจน์บอกเลือกเปลี่ยนที่กรองไฟบางคนหรือต่อตรงเข้าเลยนะฮะอย่างที่ดร.บอกนะคุณคันชัยบอกผมเครื่องกรองไฟครับคุณคีรวัตรบอกแอมป์ครับเฮ้ยไม่เหมือนเลยพี่เปิ้ลฟิล์มกรองแสงหัดใหญ่บอกต้นทางจากปลั๊กผนังเข้าเครื่องกรองครับผมเหมือนพี่เปิ้ลครับด็อกเตอร์นะผมเฉลยผมอ่ะส่วนตัวผมไม่ได้แปลว่าผมถูกให้ด็อกเตอร์เฉลยผมเหมือนพี่เปิ้ลฟิล์มกรองแสงหัดใหญ่นะฮะถ้าเปลี่ยนได้เส้นเดียวเดี๋ยวอีกนิดนึงฮะพี่รถแท็กซี่กรองไฟเปลี่ยนที่กรองไฟนะครับคุณทศพรบอก1ต้นทาง2 CD คุณโน้ตบอกผนังครับAC ผนังแอมป์ปลั๊กกองไฟ
พี่ศิรพงษ์นะฮะพี่อีแลกแอมพี่จิรธิดาแอมคุณดลวัฒน์ปรีโอ้โหเออปรีนะคุณนิรุตแอมโอเคให้ดร.ตอบก่อนแล้วกันนะฮะผมเอาคำถามที่2ก่อนนะที่ผมเป็นคนตั้งเองอ่ะสมมุติว่าในกรณีที่มีสายไฟ AC ที่ค่อนข้างดีอยู่หลายเส้นเนี่ยนะไอ้เส้นดีที่สุดเนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนระหว่างจากปลั๊กผนังไปหาปลั๊กพ่วงหรือออกจากปลั๊กพ่วงไปหาเครื่องคำตอบของผมก็คือว่าเส้นที่ดีที่สุดอ่ะเอาไปไว้ใกล้กับเครื่องที่สุดครับคือเสียบเข้าเครื่องไปเลยครับเฮ้ยเดิมทีเนี่ยผมก็งกไงครับคือผมว่าสมมติว่าผมมีซิลเทคอยู่เส้นหนึ่งใช่ไหมจริงนะแล้วที่เหลือเนี่ยผมเป็นสายไก่กาอะไรก็ไม่รู้สาย ABC เนี่ยผมก็จะเอาซิลเทคเนี่ยต่อจากปลั๊กผนังไปเข้ากับตัวปลั๊กพ่วงเพื่อหวังว่าไอ้ตัวที่เสียบออกจากปลั๊กพ่วงเนี่ยจะได้รับอานิสงส์จากไอ้ซิลเทคต้นทางมาเนี่ยปรากฏไม่ใช่เว้ยเอ้าผมคิดอย่างนั้นไม่ใช่เลยชิปคือหลังจากที่ลองผิดลองถูกมาแล้วเนี่ยนะไอ้สายที่เข้าปลั๊กพ่วงเนี่ยนะเพราะมันจะมีตัวอื่นมาลุมสกรัมอยู่นะไอ้สายที่เข้าปลั๊กพ่วงเนี่ยควรจะเป็นสายที่แบบมีชิลดีหน่อยแล้วก็จ่ายกระแสได้สูงสูงผ่านกระแสได้สูงสูงหน่อยแล้วรู้ได้ไงว่าอะไรมันจะผ่านกระแสได้สูงสูงก็บอกได้เลยว่าไปดูว่าไอ้หัวปลั๊กตัวนั้นน่ะมันทำจากแบริเลียมเปล่าเพราะไอ้แบริเลียมเนี่ยมันจะผ่านกระแสได้สูงแล้วมันก็จะไม่ดรอปเวลาที่เกิดความร้อนคือเวลาที่มันผ่านกระแสสูงๆเนี่ยตัวนำจะเกิดความร้อนในตัวมันขึ้นมาแต่ไอ้แบริเลียมเนี่ยมันจะไม่ดรอปนะเพราะฉะนั้นพยายามเลือกปลั๊กไอ้ที่เป็นแบริเลียมแล้วก็ตัวนำหน้าตัดใหญ่หน่อยคือเกินประมาณสัก3สแควร์มิลขึ้นไปเนี่ยนะครับใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปหาปลั๊กพ่วงแล้วเอาไอ้เส้นที่ดีที่สุดเนี่ยแหละออกจากปลั๊กพ่วงไปเสียบเข้าเครื่องหรือออกจากกองไฟก็คือออกจากปลั๊กพ่วงใช่อ๋อแสดงว่าตรงจากผนังนี่ไม่ใช่คำตอบที่สุดในกรณีที่มีหลายเส้นนะหลายเส้นครับหลายเส้นในกรณีที่มีหลายเส้นนะหลายเส้นไอ้คำถามแรกนี่ตอบยากกว่าเออคำถามก็ดีมีอยู่เส้นเดียวไปไว้ที่ไหนดีที่สุดอาจจะซื้อเล่นและสนุกอยากจะซื้อ AC เล่นเพราะว่ามีตัวแปรอย่างนี้คุณนาดีว่าสายสำหรับซอสเนี่ยมันควรจะมีลักษณะเฉพาะสำหรับซอสสาย power amp ก็ควรจะมีลักษณะเฉพาะสำหรับ power amp ยก2ครับเริ่มเลยครับสรุปก็คือซอสต้นทางอ่ะต้นทางคือต้นทางเนี่ยอย่างเช่นไอเนี่ยไอเครื่องเนี้ยนะมันเป็นอะไรที่กินกระแสน้อยแล้วมันก็เป็นระบบดิจิตอลระบบดิจิตอลกลัวอะไรครับกลัวการรบกวนที่มากับกระแสไฟฟ้าเพราะมันจะไวต่อการรบกวนมากเพราะฉะนั้นไอ้สายไฟที่เข้าซอสพวกนี้หนึ่งหน้าตัดไม่ต้องใหญ่มากไม่จำเป็นต้องใหญ่มากไม่ต้องเกิน 2.5 สแควร์มิลแต่ควรจะเลือกหัวปลั๊กที่มันเคลือบโรเดียมหรือไม่โรเดียมไม่แย่เหรอฮะถ้าไม่โรเดียมไม่แย่เหรอก็ไม่แย่ก็แต่ถ้าเกิดถ้าตัวสายเนี่ยตัวนำเนี่ยมันชิลมาดีก็ยังพอจะกล้อมกล้ามไปวัดไปวาได้แต่ทำไมผมบอกว่าสายที่ไอ้ปลั๊กที่มันเคลือบโรเดียมมันจะดีสำหรับซอสที่เป็นดิจิตอลเพราะว่ามันจะมีไอ้การรบกวนที่เป็นลักษณะกราฟเป็นรูปหนามแหลมๆอ่ะเขาเรียกเซิร์ชเนี่ยเซิร์ชกับซักอ่ะนะไอ้เซิร์ชเนี่ยไอ้ตัวโรเดียมเนี่ยมันจะช่วยแบบแอบสอบหรือมันจะช่วยปิดกั้นไอ้ตัวเนี้ยไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทางที่เป็นดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นมิวสิกเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็น DAC ไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งเนี่ยจะชอบลักษณะของปลั๊กที่เคลือบโรเดียมแล้วก็อย่าไปใช้ตัวนำที่มันมีขนาดใหญ่โตมากนะเปรียบเทียบเหมือนอะไรครับเหมือนท่อน้ำท่อยางอ่ะครับถ้าเกิดว่าก๊อกเราอ่ะครับก๊อกเราเนี่ยก๊อกน้ำบ้านธรรมดาเนี่ยแต่คุณเอาท่อแบบดับเพลิงอ่ะไปต่ออ่ะน้ำจะมาแรงไหมครับมันก็ป้อแป้เหมือนเป็นคุณแดดดี้ไปยืนฉี่ที่โถฉี่อ่ะเพราะคุณอายุมากแล้วอ่ะครับมันก็ไม่สามารถจะฉี่ไปไกลได้เผลอก็จะฉี่รถเท้าตัวเองประมาณนั้นน่ะจริงนี่ด่าหรือยังไม่รู้สึกครับผมคือแบบไม่เป็นไรก็จะบอกว่าอย่างนั้นคือแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกท่อให้มันพอดีกับก๊อกน้ำเวลาที่มันเปิดน้ำแล้วน้ำมันไหลผ่านมาเนี่ย
มันก็สามารถจะมีเพรสเชอร์ที่ออกมาสู่ปลายทางได้พอดีพอดีถูกป่ะสปีดมันก็จะไม่หน่วงฉันได้ฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณเอาสายไฟใหญ่ยักษ์เบอร์ไปเริ่มเลยมาใส่ซอสเสียงมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดาวเล่นๆก็ได้ครับล้นอืดอึดทึดล้นสปีดไม่คล่องแคล่วอาจจะรู้สึกว่ามันหนาเบสมาแต่จังหวะจากโคนไม่ได้ผิดไปหมดเลยฟังแล้วบางทีอึดอัดมันแน่นไงแต่ว่ามันรายละเอียดมันแน่นรายละเอียดต้องยกออกมิติหายใช่ครับโอ้โหนะก็โอ้สรุปเลยก็คือว่านะฮะCD จะเลือกใส่ตัว CD player ไม่ใช่ยังสรุปไม่ได้จะบอกว่าถ้ามีอยู่เส้นเดียวเนี่ยนะครับต้องดูก่อนด้วยว่าคือซื้อใหม่มาแพงสุดเลยก็นั่นไงก็ต้องดูด้วยว่าเอาอันนี้ใส่หนึ่งหน้าตัดมันใหญ่โตหรือเปล่าขาปลั๊กมันเป็นลักษณะอะไรแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาเนี่ยเบลอเลยใหญ่นะครับหรือว่าผ่านกระแสได้เยอะๆผมจะเชียร์ไปเสียบเข้า power amp หรือ integrate ampแต่ถ้าเกิดว่าเส้นมันไม่ใหญ่มากหรือไม่ก็ไปต้นทางก็ได้ใช่ครับต้นทางหรือ preamp คือดูด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยขอยกตัวอย่างเลยว่าอย่าง audio quest เนี่ยเขาทำมาแบบแยกกันขาดเลยสายเข้าต้นทางเขาก็จะตีมาที่กล่องเลยบอกว่าสำหรับต้นทางเท่านั้นไม่เหมาะจะไปเสียบกับ integrate amp หรือ power amp ชัดเจนไปเลยเพราะเขาทำมาสำหรับต้นทางแล้วเขาชิลมาสารพัดเลยคือถ้าไปเสียบเข้ากับ power เนี่ยเน่าแน่นะครับ หรือเอาสาย power มาเสียบเข้ากับซอร์สมันก็ไม่ดีอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว นะครับ สำหรับมันยังมีสายประเภทหนึ่งคือสายพิเศษแบบเนี้ยที่คุณเอดี้เอามาโชว์แล้วไม่พูดอะไรเลยเนี่ยนะครับ แล้วผมก็อดรนทนไม่ได้จะต้องพูดถึงมันก็คือสาย high fidelity อ่านว่า high fidelity ไม่ใช่ high fidelity นะครับด็อกเตอร์อันนี้เป็นสายส่วนตัวครับก็คือที่ผมจะถามด็อกเตอร์เนี่ยแหละสายแม่เหล็กผมก็มีตังค์ไม่เยอะนะครับพี่น้องโอ้โหเล่น High Fidelity ได้นี่ถือว่าโอเคมากแล้วครับก็พยายามจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด มันก็มีเส้นเนี้ยที่ดีที่สุดสำหรับผมตอนนี้ครับด็อกเตอร์แนะนำให้ผมใส่ตรงไหนครับตัวนี้ 45,000 บาทครับนะครับก็ผมคิดว่ามันก็เหมือนโบนัสทั้งปีของผมอะฮะคือไอ้เส้นเนี้ยมันเป็นสายพิเศษผมจะบอกว่านี่รุ่นใหม่ด้วยครับของร้านนิกซิโอครับคือที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไอ้คนทำเนี่ย เดี๋ยวมันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นคนแคนาเดียนแล้วมันขายดีมากจนกระทั่งมันต้องย้ายโรงงานจากแคนาดาเนี่ยข้ามฝั่งมันอยู่ที่อเมริกาเลยนะครับครับมิสเตอร์รอนหรืออะไรเนี่ยนะอ่ะ คือเกิดเพราะว่าแฮร์รี่เพียร์สันเชียร์ไว้มากเมื่อก่อนแฮร์รี่เพซันเนี่ยแฮร์รี่เพซันที่เป็นคนเขียน Audio Absolute Sound ที่ไปสวรรค์แล้วอ่ะครับนั่นน่ะนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาจะชื่นชมกับสายไอ้สายแบนๆยี่ห้อหนึ่งอ่ะนะครับมากเลยแล้วพอมาตอนหลังพอแกมาเทสไอ้สาย High Fidelity เนี่ยแกบอกเอ้ยไอ้ยี่ห้อนั้นน่ะขอโทษด้วยนะไอ้ก็ใช้อยู่มาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ไอ้เจอไอ้สิ่งที่มันดีกว่าแล้วก็คือไอ้เนี่ยแล้วมันก็มีพัฒนาการไปตั้งแต่สายลำโพงสายสัญญาณจนกระทั่งมันมาทำสายไฟแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือว่ามันทำงานโดยใช้แม่เหล็กดึงอิเล็กตรอนให้มันวิ่งเร็วขึ้นพออิเล็กตรอนวิ่งเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยสายมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีชิลอะไรทั้งหลายแหล่มาบังเลยเพราะว่าการที่อิเล็กตรอนมันวิ่งเร็วเนี่ยมันทำให้การรบกวนเนี่ยแทรกไม่ทันครับโอ้โหฟังผมพูดทันไหมเนี่ยทันผมรู้สึกว่านี่ผมพูดเร็วมากเลยด็อกเตอร์รู้ไหมว่าทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อสายไอตัวนี้มาเพราะด็อกเตอร์แนะนำโอ้โห คือบางครั้งคนเรามันก็ไม่รู้ไงเราก็เชื่อคนเก่งไว้ก่อนไงเพราะด็อกเตอร์เก่งผมก็เลยซื้อตามด็อกเตอร์ว่าเจ๋งแล้วเสียบแล้วมันโอ้โหเสียบแล้วก็เสียบสวรรค์เสียบแล้วก็แบบสวรรค์นะครับครับแค่นั้นเองฮะคือสวรรค์หมายถึงว่ามันตอบสิ่งที่เราอยากได้ในทุกๆเรื่องนะครับโทโนบาลานมิติซาวด์สเตจเวทีมีหลังลึกโอ้โหมีแอมเบียนแบบเสียงบรรยากาศชุกกระจิบรายละเอียดเล็กๆติ๊ดติ๊ดก็โผล่คือนอกจากรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีสายหลายอย่างยังมีรุ่น reference ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกรุ่นแพงเนี่ยตัวนำเนี่ยตัวนำของสายเนี่ยจะเหมือนกันแต่เปลี่ยนกันผิดกันตรงที่ขนาดของแม่เหล็กที่ใช้กับแรงของแม่เหล็กแรงของแม่เหล็กเนี่ยคือเขาวัดเป็นหน่วยวัดเป็นเกาอะนะครับไม่ใช่โรคเกาที่เป็นแล้วแบบปวดขาแบบข้อบวมอะไรเงี้ยนะครับเกา
ความแรงของสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับไอ้ตัวรุ่น reference มันก็จะแรงกว่านี้นั่นคือหมายความว่ามันจะนำพายอิเล็กตรอนเนี่ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่านี้แต่ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแหละนะครับครับอันนี้เหมาะกับอินทิเกรตที่แบบวัตต์ไม่เกิน100วัตต์หรือจะไปเสียบต้นทางก็ยังไหวอยู่มีอีกสายนึงครับพี่น้องแต่วันนี้เราไม่ได้มาแนะนำแต่มีอีกสายนึงที่เป็นเริ่มต้นแล้วก็ไปได้สวยก็คือสายขุนพลของ Turbo Audio อาจารย์ฉางก็เป็นสายในราคาที่แบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียบแล้วโอเคมากนะครับ AC มีคำถามครับดร.ครับผมต่อจากกรองไฟไปแอมด้วยเหตุผลที่ตัวกรองของผมมีลักษณะเป็น power regenerator สายไฟจากปลั๊กผนังมาที่เครื่องไม่จำเป็นต้องดีที่สุด yes ถูกต้องเพราะต้องเอามาบำบัดที่กรองอยู่ดีถูกต้องแล้วครับตรงกันคุณถูกแล้วครับโอ้โหพี่ชลวุฒิโอ้โหนึกว่าใครพี่ชลวุฒิเขาระดับพี่เล่นมานานแล้วพี่มนตรีบอกมีกองไฟในแองกล่า 1,000 โอ้โหตัวชอบผมเลย 20,000 กว่าบาทเองแต่ดีดีมีทันเดอร์2เส้นโอ้โหรวยฮะมีทอร์นาโดอีก1เส้นรวยว่ะต่อแบบไหนดีครับเอาไปเปลี่ยนเป็นเฮอริเคนก่อนแนะนำให้เสียเงินโดนด่าอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวไม่เอาความจริงเลยไม่ก็พูดไปจากอินเนอร์ไปเลยตรงๆไปเลยว่าควรไปเปลี่ยนเฮลิเคนก็บอกไปเดี๋ยวเอาใหม่นะคำถามครับมีกรองไฟในแองกล่า1,000 ครับมีทันเดอร์2เส้นมีทอร์นาโด1เส้นอันนี้คือสายของออเดอร์เควสนะฮะต่อแบบไหนดีครับกรองไฟหรือ CD แอมใช้เส้นไหนต่อดีครับคือทันเดอร์เนี่ยตัวเริ่มนะครับทอร์นาโดก็คือตัวรองลงมาตัวกลางและมีเฮอริเคนแล้วค่อยไปดาร์กอนอันนี้เขามีาาตัวหนึ่งสองเอาทันเดอร์ตัวหนึ่งอ่ะแบ่งไปเสียบปลั๊กผนังมาเข้าตัวไนกราผ่านตัวหนึ่งนะครั รบแล้วก็เอาไอ้ทอร์นาโดเนี่ยนะครับเสียบจากเครื่องกรองไฟเนี่ยไปเข้าเครื่องแล้วแต่ต้องดูด้วยนะว่าไอ้ทอร์นาโดที่คุณซื้อมาเนี่ยมันเป็นประเภทซอร์สหรือเป็นประเภทไฮเคอร์เรนต์เป็นประเภทไฮพาวเวอร์อ๋อมีแบ่งแยกนะก็เอาตัวนึงเนี่ยไปเข้าซอร์สก็ได้อีกตัวนึงไปเข้าพาวเวอร์ครับต่อมาถึงออกจากไนกราไปนะครับเอาละครับขอยก2ครับพี่น้องครับพร้อมแล้วครับยก2ครับอย่าเพิ่งไปไหนฮะยก2สำคัญและก่อนเบรกยก2ก็คือว่านี่ไม่มีอะไรจะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวครับเปลี่ยนสาย AC ผมได้อะไรครับเสียเงินไงไม่เอาจริงๆเอาไม่มีมุกแล้วเปลี่ยนเนี่ยเลยเอาสาย AC ดีๆที่สุดที่ผมไปสอยมาอย่างเงี้ย 25,000 สมมติเสียบเข้าไปสาย AC ได้อะไรพลังเสียบ AC เสียบที่ CD ได้อะไรฮะเสียบที่ CD ก็จะรู้สึกว่า CD ของคุณเนี่ยนะมันมีแรงแครี่เนี่ยการแครี่ของเสียงรายละเอียดดีขึ้นไหมฮะรายละเอียดดีขึ้นนะครับความอิ่มของมวลเสียงจะดีขึ้นอ้าวไม่ใช่เสียบพาวเวอร์อ๋ออิ่มมวลเสียงอันนี้พูดถึงเรื่องของเสียบเข้า CD ก่อนนะครับครับสิ่งถ้าเกิดว่ามันแมทชิ่งกันลงตัวเนี่ยคือมันดีขึ้นหมดอ่ะมันดีขึ้นหมดอ่ะเปรียบเสมือนว่าพี่ต่างว่ามันดีแล้วมันแมทชิ่งแล้วประสิทธิภาพเนี่ยเหมือนกับเอาเปลี่ยนสายสัญญาณแล้วคูณ2อ่ะโอ้โหมันขึ้นอย่างนั้นเลยฮะ AC ขึ้นอย่างนั้นเลยขึ้นอย่างนั้นเลยครับอันนี้เราไม่พูดถึงสายลำโพงเลยนะใช่ขึ้นอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคถ้าผมใช้สาย AC ปึ๊กๆหน่อยนั้นนะใหญ่หน่อยใส่แอมป์เลยครับอันนั้นก็พลังมาก่อนเลยครับคือการที่ไปเสียบเข้าที่ power amp เนี่ยอันนี้มา amp กับ power amp ทำไมถึงต้องผมถึงแนะนำว่าควรเลือกไอ้ที่ขนาดหน้าตัดมันใหญ่หน่อยเพราะว่าจะได้เรื่องของพละกำลังนี่แหละเพราะว่า amp เนี่ยมันต้องการดูดพลังไฟฟ้าเข้าตัวเองเนี่ยเยอะหน่อยถูกป่ะอ๋อแอมมันต้องการกำลังมันบริโภคกระแสไฟฟ้ามากกว่าปรีแอมหรือพวกเครื่องเล่นซีดีกินจุกว่าเพราะมันก็ต้องการแบบท่อส่งน้ำที่มันแบบใหญ่หน่อยครับใช่ป่ะไอกระแสที่มาเนี่ยมันจะได้มาเต็มไม่ใช่ไปอั้นอยู่ที่ตัวท่อส่งโอเคครับเข้าประเด็นต่อครับ มีเครื่องกรองไฟแล้วครับสายแบบไหนที่จะเหมาะกับปลั๊กผนังมาเข้าเครื่องกรองไฟนะครับดร.ขออีกทีสายที่จะเข้ามาเนี่ยนะจากปลั๊กผนังแล้วมาเข้าเครื่องกรองไฟก่อนที่จะไปแยกไม่จำเป็นต้องเป็นสายเทพมากเท่าไหร่ละนะอันนี้ในกรณีของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะ
แต่ถ้าคุณเป็นคุณเปรมชัยคุณเป็นคุณธนินทร์ที่มีเงินเยอะเออคุณจะใช้ให้มันดีตลอดสุดขั้วสุดขีดทั้งฟุตซิสเต็มเลยอันนั้นขอโมทนาสาธุด้วยว่าหรือจะมีนาฬิกาหลายเรือนก็ไม่มีใครด่าเออนั่นแหละนะอันนั้นไม่เป็นไรแต่พูดถึงคนทั่วๆไปหาเช้ากินค่ำอย่างเช่นเราพวกนี้นะเราก็ต้องเลือกแล้วว่าไอ้อย่างที่บอกว่าเส้นดีที่สุดเนี่ยเอาไปไว้ติดกับเครื่องนะครับสายต้นทางมาหาเครื่องกรองไฟเนี่ยเอาปานกลางก็พอแล้วปานกลางก็พอแล้วแต่ว่าขอหน้าตัดใหญ่นิดนึงชิลดีๆหน่อยต้องชิลดีๆนะฮะชิลดีๆคือสายไฟส่วนมากที่เขาทำออกมาขายเนี่ยมันจะมีชิลมาระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับซึ่งผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมกลับไม่ชอบไอ้พวกที่มีฟอยล์ชิลนะผมชอบไอ้ที่เป็นเบรดเป็นแบบเหมือนเป็นตะข่ายอะอย่างนั้นมามากกว่าเดี๋ยวมันเป็นฟอยล์ทึบมาผมว่ามันทึบไปบางทีอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวครับนะครับโอ้โหชัดเจนกระจ่างแจ้งเลยเรียกว่าสาย AC นี่มีผลแบบสุดๆเลยแล้วก็เป็นความลับอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยเพราะกลัวเจ้าของสินค้าดักตบเอาจริงเหรอบอกว่าสายไฟ AC เนี่ยเออเอาเลยฮะมันมีหัวมันมีหัวมีท้ายแล้วก็มีตัวนำตรงกลางถามว่าตรงไหนสำคัญที่สุดเอาละสิเออจากการทดลองเล่นความสนของผมเนี่ยผมขอฟันธงเลยครับว่าหัวปลั๊กสำคัญที่สุดครับเดี๋ยวหัวนี่หมายถึงตัวผู้ตัวนี้ที่มีเบลดเนี่ยตัวนี้เออตัวนี้ตัวผู้นะตัวนี้แหละสำคัญที่สุดมีผลต่อเสียงอิทธิพลสูงสุดคือไอ้ตัวนี้รองลงมาคืออีนี่เพราะมันเรียกว่าตัวเมียก็เลยต้องบอกว่าคุณผู้หญิงคนนี้ท้ายปลั๊กหัวสำคัญกว่าท้ายถ้ามีตังจำกัดให้เปลี่ยนเฉพาะหัวระวังกูรูในประเทศไทยเขาด่านะฮะช่างมันช่างมันอ๋อกูเนี่ยลองมาแล้ว เสียตังมาเยอะแล้วกูถึงรู้กูถึงกล้าพูดเออแล้วก็คือใช้ตัวนำเนี่ยที่คุณภาพดีปานกลางอย่างเช่นไอ้ลับเคเบิลสตูดการ์ดอ้าวนี่มีคนพูดถึงสตูดการ์ดเดี๋ยวบอกเนี่ยไอ้ลับเคเบิลสตูดการ์ดเนี่ยจะเป็น3ไส้5ไส้อะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็เป็นผมแล้วผมจะยุให้เล่นหัวท้ายเนี่ย F1 หรือไม่ก็เป็นฟลูเทครุ่นเทพๆไปเลยแต่ไปประหยัดเอากับไอ้ตัวนำเนี่ยอ๋ออ่ะมีคำถามครับคุณโอ3สีบอกสายไฟของยี่ห้อสุดการ์ดน่าใช้ไหมครับเป็นของไทยไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยไม่ใช่ของไทยของเยอรมันอ้าวเป็นของเยอรมันอ้าวเออของเยอรมันลับเคเบิลถ้าเป็นของไทยนั่นพี่เจอปลอมแล้วเฮ้ยแต่เห็นเขาขายตามงานเครื่องเสียงอ่ะมันถูกไงคนเลยคิดว่ามันเวทีไทยแลนด์จริงๆแล้วมันของเยอรมันสตุดการ์ดลับเคเบิลโอเคก็เป็นยี่ต้องพูดได้ไหมเนี่ยว่าอย่าพูดเลยไม่เป็นไรฮะต่อเลยฮะคนเดียวกันฮะถ้าเอาไปใช้กับซับวูฟเฟอร์สาย AC ที่เหมาะวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่เล็กกูรูบอกว่าเปลี่ยนไอ้สายโคแอคเชียลสายอย่างอื่นเนี่ยไม่เท่าใส่ AC มันขึ้นถูกมันได้พลังใส่ซับวูฟเฟอร์เออมันได้พลังคราวนี้เขาก็เลยถามมาเลยว่าสายที่จะเอาสายไฟ AC เนี่ยจะเอาไปควรใช้กับซับวูฟเฟอร์อ่ะหน้าตัดควรใหญ่ควรใหญ่หรือเล็กควรใหญ่ใหญ่นะฮะหรือไม่งั้นก็ไปใช้สตูดการ์ดหรือไอ้ AR เนี่ยแล้วก็ไอ้รุ่น5ไส้อ่ะแล้วก็เบิ้ลเฉพาะสายฮอตเนี่ยเข้าไปสายเข้าขั้วบวกอ่ะเบิ้ลเฉพาะนั้นมันจะมี5เส้นใช่ไหมอยู่ในเวลาปอกมันจะมี5เส้นก็เบิ้ลเฉพาะบวกนะครับลบกับกราวก็เท่าเดิมนะครับครับโอ้โหเอาละฮะคุณอุเทนบุญศรีมาเห็นมีบางท่านเอาสายลำโพงมาทำสาย AC มันใช้แทนไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ครับเพราะว่าฉนวนของสายลำโพงเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการแบบทนความร้อนนะครับโอ้ยอันตรายนะครับอย่าไปใช้ผิดประเภทอันตรายเลยฮะครับครับปลีมาร์คเลเวนสันควรเปลี่ยนสาย AC ไหมเห็นตัวแทนบอกไม่ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าคือในแง่ของการใช้งานเนี่ยมันถามว่าสายที่ติดเครื่องมาเขาบอกว่าคืออย่างนี้ที่ร้านเนี่ยนะที่ร้านเขาก็จะบอกอยู่แล้วบอกว่าสายที่ให้ไปกับ
แอมนั่นน่ะถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วส่วนใหญ่ร้านก็จะบอกอย่างนั้นว่ามันก็ดีระดับนึงอยู่แล้วสมควรเปลี่ยนไหมมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ใช่ไหมฮะลองดูได้ครับคือแนะนำอย่างนี้ว่าในกรณีที่คุณได้สายที่ติดเครื่องแท้ๆมากับเครื่องในระดับนี้เนี่ยนะครับอย่างที่คุณแอดดี้บอกไปเนี่ยเขาจะให้สายที่คุณภาพค่อนข้างดีมาอยู่แล้วนะอย่างเช่นเครลอย่างเงี้ยไอสายแคลเราเครลนี่ก็ถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าคุณก็ลองไปยืมสายที่มันน่าเชื่อถือหน่อยเนี่ยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณดูแล้วโง่เฮงมันแบบเข้าตาเนี่ยแล้วก็ยืมมาก่อนแล้วก็มาเสียบดูดิว่าเสียงมันเปลี่ยนไหมมันดีขึ้นไหมซึ่งผมว่าเสียงเปลี่ยนแน่นอนแต่จะดีขึ้นจะถูกใจขนาดไหนอันนี้ต้องว่ากันเป็นยี่ห้อยี่ห้อไปได้ฮะโอ้โหนี่พี่เปิ้ลฟิล์มของแสงหัดเยยบอกว่าสุดยอดเลยครับด็อกเตอร์บอกว่ากูลองมาแล้วกูโดนมาแล้วหัวเราะใหญ่มันสะใจจริงใส่ JPS แดงทั้งระบบเสียงดีขึ้นเยอะไหมครับหนังแล้วก็เพลง JPS แดงจริงๆแล้วก็ทำมาสำหรับเป็นสายที่แบบเดินด็อกเตอร์เล่นมาเยอะจริงอินวอลนะคือเขาเป็นสายแบบคือเดินในห้องทั้งหมดน่ะแต่ก็ไม่แปลกนะคือผมแนะนำว่าถ้าเล่นสูตรผมเอา GPS แดง2เส้นมาเบิ้ลกันเฮ้ยเอามาเบิ้ลกันแล้วค่อยเข้าหัวแล้วคุณลองดูดีเอาถ้าไม่ดีเนี่ยมาด่าผมเลยมาเขียนคำด่าแปะไว้ที่รถคุณแอดดี้เลยเอาขวานมาจามรถแอดดี้ด้วยเอาขี้มาปาหน้าบ้านเลยดีกว่าเอา GPS แดง2เส้นต้องเบิ้ลนะครับต้องเบิ้ลแล้วเสียบเข้าซับวูเฟอร์หรือเข้า power amp เนี่ยโอ้โหแบบปี๊ดเลยครับโอ้โหแต่ห้ามต่อสลับทิศนะมันมีทิศของมันอยู่พี่น้องฮะด็อกเตอร์ชุมพลนะครับคือปกติคนก็หลายแกเป็นคนอารมณ์ขันไงแต่จริงๆแล้วรีวิวหรือว่าจับพวกสาย AC จับพวกสายแอคเซสซอรี่สายสัญญาณอะคูสติกเนี่ยเยอะเป็นอันดับต้นๆไม่หนึ่งก็สองแล้วกันให้หนึ่งไว้เขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วกันจะได้ถูกด่าอยู่สองแล้วกันนะด็อกเตอร์คือเรียกว่าเป็นเยอะระดับที่แบบว่าประเทศไทยหาน้อยคนมากนะครับคือกำลังจะบอกแม้กระทั่งทางงานโชว์ของทางปิยนัทก็ที่เชิญดร.ชุมพลไปไอเดียที่บอกว่าเอา REL Rail Stack ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ให้เครดิตนะครับทางปิยนัทก็บอกว่าให้เครดิตกับทางดร.ชุมพลว่าเออมาจากดร.ชุมพลดร.ชุมพลมักจะมีเขาเรียกว่าบูรณาการทางความคิดในเรื่องของวงการเครื่องเสียงนี่ค่อนข้างเยอะไม่หรอกคือผมไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้นะคือผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้รู้เองอะไรไปซะทั้งหมดหรอกคือหลายๆอย่างหลายๆมันมาจากการที่ได้คุยกับคนที่เขารู้คนที่เขาเล่นจริงๆจังๆมาก่อนทั้งตรงเสพเมืองนอกบ้างไหมฮะสื่อเมืองนอกหรือว่ามีบ้างวิทยาศาสตร์เมืองนอกมีบ้างแต่ว่าหลายครั้งที่เราจับโกหกเขาได้ว่ามันมั่วมันพูดเอามันมันเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะไอ้ข้อมูลที่มันมาทางโซเชียลเนี่ยนะมันไม่สามารถจะ verify of truth ได้ไงว่ามันเอ้ยที่มาที่ไปมันคืออะไรวะและที่อาจารย์นั่งอยู่นี่ไม่โซเชียลหรอฮะฮะไม่นี่อ้างอิงได้ไงนี่ชุมพลมุสิกานนท์นี่คือกูโดนมาแล้วถ้าไม่จริงหรือพูดอะไรออกไปแล้วแบบว่าแบบเพ้อเจ้อหรือเอาใจสปอนเซอร์เนี่ยอันนี้โคตรเง่าสักหลาดผมเสียแน่นอนครับเราไม่มีเอาใจผมไม่เอาชื่อเสียงวงตระกูลผมมาเสี่ยงกับไอ้แค่เครื่องเสียงอะไรอย่างนี้วะครับนี่ดร.พูดโอ้โหผมติดนิสัยด็อกเตอร์หรือด็อกเตอร์ติดนิสัยผมก็ไม่รู้จริงๆบอกออดิโอไนท์โอ้โหหากินหรือว่าอะไรนู่นนี่ผมก็ไม่เอาชื่อเสียงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมมาเหมือนกันผมเรียนมาจนหัวงอกจนถึงวันนี้แล้วนะฮะเหมือนกันครับเราบอกแต่สิ่งดีๆครับพี่น้องไม่ต้องเชื่อเพียงแต่ว่าฟังนะครับแล้วก็ไปพิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปัจจัดตังเวทีตับโพนะคือต้องไปทดลองด้วยตัวเองอะว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมไปซะทั้งหมดนะครับเพราะว่ารสนิยมเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนกันคุณชอบลูกกรุงผมชอบลูกทุ่งคุณชอบเพลงแร็ปผมชอบเพลงไม่รู้อะครับครับท็อปอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ทีนี้เอานิยามคำว่าแหลมดีของคุณไอ้ดีของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับก็ได้ใช่ไหมครับเรามองผู้หญิงสวยเนี่ยไม่เหมือนกันครับใช่คุณอาจจะชอบอ้ําพัชราภาผมชอบคิมเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ๋อครับโอ้มาต่อมีคนถามต่อฮะดร.สงสัยไม่ได้เบรกกันละเฮ้ยนะครับดร.ชุมพลพูดให้ความรู้ดีครับคุณมิตรมโนธรรมโอ้ขอบพระคุณครับ
ชื่อพี่สุดยอดมากชอบมิตรและมโนธรรมด้วยพี่ยักษ์สวัสดีครับด็อกเตอร์ชุมพลคุณมิตรมโนธรรมเป็นอะไรกับอาจารย์กุศิกอ่ะตอบผมมาหน่อยดิไม่ได้เจ้านายเก่าที่ผมรักมากเลยนะอากูสิกเนี่ยได้เลยอ่ะคุณสมพรสาย AC Audio Quest คุณภาพดีราคาไม่เกิน 5,000 สาย AC มีเหรอ NRG NRG 2โอ้โหหรือน่าจะหรือเปล่าเพื่อนมีเทพอยู่แถวนี้ NRG 2นี่มัน Extrude หัวมาด้วยเลยใช่ไหมเออนั่นแหละคือถ้าจะอยากจะเล่นรุ่นนี้ผมแนะนำว่าตัดหัวมันทิ้งแล้วเอาเปลี่ยนหัววัดเกตใส่จริงๆจริงๆนี่พูดแบบไม่กลัวโดนเควสเลยนะเจ้าของสินค้าด่าด้วยเออตัดหัวมันทิ้งตัดหัวมันทิ้งแล้วเอาวัดเกตใส่เข้าไปแต่ท้ายเนี่ยคงไว้อย่างนั้นแหละนี่ผมพูดนะนำอย่างนี้มาหลายคนแล้วนะหรือหัวจีนดีๆหน่อยเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไหมฮะของคุณชิชนุพงศ์เนี่ยหัวมันเอ็กซ์ทรูดมาอย่างเงี้ยคุณภาพมันสู้แบบไอหัวที่เขาแบบทำมาแยกขายต่างหากไม่ได้หรอกโอเคครับอ่ะต่อเลยนะครับผมคุณแฟรงค์ซีเลซีไลน์บอกว่าดร.ชุมพลครับครับสุดยอดพี่มนัสความยาวของสายไฟกี่เมตรดีที่สุด 1.5 1.8 2.0 8ครับอ้าวเขาอันนี้เป็นส่วนใหญ่มี 1.8 โนอันนี้เขาทำรีเสิร์ชมาแล้วนะครับว่า 1.78 ถ้า2ทศนิยมนะ 1.78แต่ก็ยอมให้ได้ 1.8 เพราะว่าเผื่ออะไรเผื่อว่าคุณตัดแล้วมันพลาดไงครับน้องเป็นทีมบอยซื้อมา 1.8 ก็เลย 1.8 ไงโอเคถือว่าโอเคนะนะครับอาจจะไม่ฟังไม่ออกกันมาก JPS แดงฟังออกฟังออกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดประเด็นไม่ได้ตรงนี้สำคัญเลยต้องผมต้องชี้ตรงนี้ให้ได้ว่าบางคนก็เถียงนะบอก2เมตร 2.5 เมตรเฮ้ยคุณ optimization เนี่ยเขา research กันมาเรียบร้อยแล้วว่า 1.78 เท่านั้นonly ครับระยะหวังผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดจากงานวิจัยแต่ก็มีต่ายว่าในกรณีที่คุณบังเอิญไปได้สายที่เขาเหลือเขาตัดแบ่งอะแล้วอยู่ในม้วนเนี่ย 1.5 เมตรแล้วมันถูกจนกระทั่งแบบราคามันยั่วยวนใจก็เอามันก็ต่างนิดหน่อยถามหน่อยฮะด็อกเตอร์อันนี้เป็นคำถามของอย่างผมเองครับก็สายผมเผอิญตอนนั้นซื้อสาย AC มามันประหยัดตังค์ไงมันเมตร50ผมอยากต่อไปอีกเมตรนึงเป็น2เมตร50เนี่ยผมซื้อมาแล้วผมต่อแล้วเทปดำพันไม่ควรมันได้มั้ยมันได้เสียงดีมั้ยคือไฟมันก็วิ่งอยู่แต่มันแค่มันจะเป็นแบบเหมือนถนนข้อเสียของการต่อสายไฟอย่างเงี้ยไฟมันมีมั้ยฮะมันเดินไม่เรียบไงเดินไม่เรียบใช่มั้ยมันก็จะแบบไปเหมือนกับจ้ำเอาพันทองแดงเหมือนกันแล้วดีไม่ดีอ่ะคือสนิทเลยไม่ได้เหรอคือถ้ามันสนิทจริงนะข้อเสียมันจะน้อยแต่ข้อเสียมันจะเกิดขึ้นเวลาถ้ามันไม่สนิทจริงจะเกิดอาการสปาร์คแล้วก็สปาร์คโดยที่เราไม่รู้ด้วยเพราะมันไม่มีเสียงแต่มันสปาร์คอยู่นั่นแหละมันก็ก่อให้เกิดการรบกวนในรูปแบบหนึ่งขึ้นมาอ่ะอีกคำถามหนึ่งครับด็อกเตอร์ขออนุญาตนะพี่น้องผมไปจับปลั๊ก AC เนี่ยฮะแล้วมันดูดปั้งขึ้นมาผมไปโดนอะไรครับอันนั้นฮะผมไฟมันรั่วดิครับนั่นไงผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวฮะน่าจะมีพี่น้องหลายๆท่านผมบอกไม่เจอผมไม่เจอแต่ว่าผมไปจับแล้วดูดเคยใจไหมครับเคยใจไหมครับเคยนะฮะบางคนบอกไม่เคยที่อยู่ในห้องส่งด็อกเตอร์เคยโดนดูดไหมครับเคยดิแต่ไม่ใช่ที่บ้านผมเองนะอ๋อทำไมถึงโดนดูดล่ะครับไฟมันรั่วเอาละสิไฟมันรั่วหรือว่าเวลาใช้ตอนที่คุณเข้าสายมาเนี่ยสมมุติว่าคนทำเนี่ยนะเขาแบบบิดไอ้ตัวสายที่มันน็อตตัวเล็กๆอ่ะที่มันยึดไอ้ตัวนำเข้ากับขาเบลดของปลั๊กเนี่ยไม่แน่นจริงเนี่ยพอนานๆไปมันเกิดลูสมันเกิดคลายตัวแล้วมันเกิดเฮ้ยมันคลายกันได้มันคลายได้มันก็เกิดการสปาร์คแล้วบางทีเนี่ยแบบพอมันถ้าเกิดมันงัดแล้วมันดีดตึงขึ้นมางามไส้เลยคราวนี้โอ้โหเกิดขึ้นได้อ่ะควรระวังนะครับอ่ะน้องบ๊อบบอกสุดยอดครับอาจารย์ฮะJPS แดงมาเบิ้ลหน้าลองสาขาไหนทำได้หรอราคาไหนก็ทำได้ไปบอกมันถ้ามันไม่ยอมทำให้อ่ะบอกว่ามาจากผมแล้วดูที่มันจะไม่กล้าไหมโอเค JPS แดง Fullutech กับ Fullutech
FL 28 Rhodium เหมาะกับซอสเช่น DAC หรือ P Digital ไหมครับดร.เหมาะครับเหมาะเหมาะมากเดี๋ยวขอตอบเดียวนะครับพี่เปิ้ลสตุตการ์ดกับสตุตการ์ดคนละยี่ห้อครับคุณแอนดี้อ๋อคนละยี่ห้อโอเคขอบคุณแคปพี่เปิ้ลโอ้โหครับคือให้ดูสตุตการ์ดแลบเคเบิลมันจะต้องมีคำว่าแลบเคเบิลอยู่ด้วยคนละอันนะคนละอันเลยคนละอันเลยถ้างั้นเป็นของทำเรียนแบบแหละกราบขออภัยนะครับโอเคครับคุณมุสิกานนเอ้ยไม่ใช่คุณมุเดอะสโตร์ไม่ใช่เดอะสตาร์โอ้ชื่อพี่นี่โคตรมันเลยฮะโอ้โหคุณมุเดอะสโตร์ว้าวบอกว่าสาย AC โอยาอิเดกทูนามิเบอร์4เหมาะกับซับวูเฟอร์ไหมครับผมเหมาะมาร์กอะไรมาร์กอะไรเบอร์4มาร์กทูป่ะไม่รู้ฮะเดาแล้วนะคือโอยาทูนามิเนี่ยออกมาตอนหลังรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยดีกว่ารุ่นแรกนะรุ่นแรกนี่มุทะลุบ้าพลังจริงแต่รุ่นหลังรู้สึกว่าจะแบบว่าควบคุมตัวเองให้อยู่ในแบบในกรอบของจารีตที่ดีมากขึ้นแต่ก็เบสดีฮะเบสจะบอกให้ว่าผมก็ใช้อยู่พี่ผมก็เสียบเข้าไอ้บาลานซ์โฟร์ที่ห้องฟังผมนั่นแหละอ้าวยี่ห้อนี้สายทรานสเปอร์เรนต์โอ้ยสายทรานสเปอร์เรนต์เป็นไงฮะเออคือดีหมดแล้วสาย transparent เนี่ยสมชื่อเหมาะกับอะไรเราจะบอกว่าเหมาะกับอะไรเหมาะกับ preamp ฟันธงเลยฟันธงแล้วถ้าไม่มี preamp มี integrate amp นะฮะก็เสียบกับ CD หรือ สาย transparent เนี่ยจะมีจุดเด่นตรงที่ว่ารายละเอียดคือความเปิดโล่งของเสียงเบสนี่ยังเป็นรองนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือไม่ใช่ไม่มีนะมันมีนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าอิ่มหนาตึกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเหมือนกับคิงคองเขย่าห้องเนี่ยไม่ใช่อ่ะแต่สายทรานสเปอร์เรนต์เนี่ยจะแบบว่ามาแบบสวยๆอ่ะมาแบบว่ารายละเอียดเยอะๆดีๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะที่จะเสียบเข้ากับไอ้ preamp เลยพวกเนี้ยที่มันไม่ต้องการพลังแบบมากๆครับครับเมื่อกี้มีแว็บแบตเตอรี่หมดนะฮะแต่ไม่หมดหรอกครับผมนะดีไหมคุณธนานัทคุณธนานัทนะครับโอเคสายสำเร็จรูปคุณพี่โอ3 4บอกสายสำเร็จรูปจากโรงงานกับสายตัดแบ่งโอ้ยน่าคิดนะสายสำเร็จรูปจากโรงงานและสายตัดแบ่งในราคาเท่ากันคุณภาพดีพอกันไหมคุณภาพมันเท่ากันไหมฮะสายตัดแบ่งกับสำเร็จรูปมาเลยคือสายตัดแบ่งเนี่ยข้อดีของมันคือคุณสามารถที่จะเลือกหัวท้ายที่เราชอบได้แล้วก็ไม่จำกัดราคาและคุณภาพ อย่างที่ผมเรียนไปนั่นแหละคือถ้าคุณเล่นมาสักพักนึงแล้วคุณอยากจะสนุกเนี่ยคุณซื้อสายตัดแบ่งที่คุณภาพดีพอประมาณนะแล้วไปเล่นหัวกับท้ายที่มันเทพๆอ่ะผมเรียนรู้อย่างหนึ่งพอดร.พูดถึงว่าหัวที่มันเทพๆอ่ะประสบการณ์ตรงเปลี่ยนหัวชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นเยอะใช่เหมือนกับได้สายราคาไอ้ยี่ห้อเดียวเนี่ยแต่เหมือนกับได้รุ่นสูงกว่ากันประมาณสัก3เท่าสำหรับผมความคิดผมหัวนะครับหัวต้องดีครับแล้วมันทำให้ผมกลายเป็นว่าไอ้หัวปะติกเนี่ยกับหัวที่มันทำจากอลูมิเนียมเนี่ยฮะปะติกผมเลิกเล่นเลยต่างเยอะผมเลิกเล่นในหัวพลาสติกเลยผมเล่นวัดเกตมาเนี่ยซื้อโอ้โหมานี่ก็แพงนะแหมก็สองหัวกับหมื่นอัพแล้วทิ้งเลยต้นทุนในการหัวในการทำเขาก็มันต่างกันนี่ครับเหมือนฟูลเทคอะฟูลเทคเนี่ยเออก็ฟูลเทคเท่าไหร่อะก็ข้างละ 20,000 เออมันก็ต้องดีอยู่แล้วอะโอ้โหคือชีวิตไม่พูดถึงของปลอมนะของปลอมบางทีมันอาจจะยังผมพูดไม่ได้นะมันพูดไม่ได้หรอกว่าบางทีของก๊อฟมันยังดีกว่าหัวพลาสติกอีกนะครับเฮ้ยต่อเลยนะครับผมก็คือว่าหัวมันมีผลอย่างยิ่งมากเลยที่ขึ้นแบบสุดติ่งบางทีกูบอกว่าสายนี่มันเปล่าหัวมันได้แค่นั้นน่ะนะครับแต่ตามความคิดนะครับอันนี้แชร์กันครับพี่แชร์แบบสะใจพี่กิรวัตรสายที่มากับตัวเครื่องถือว่าอยู่ในระดับไหนครับเกรดของสายอยู่ในระดับสายคอมใช่ครับใช่คือยกเว้นนะยกเว้นไอ้พวกบาลานซ์สุดเก่าๆเนี่ยมันสายที่ติดเครื่องมันฮิตาชิมาเลยนะเออฮิตาชิซึ่งมันแบบความบริสุทธิ์ของตัวนำเนี่ยค่อนข้างจะสูงอันนั้นถือ okay. ว่าดีเลยมาแล้วฮะคำถาม2คำถามล่าสุดคุณประเสริฐนะคุณบ๊อบน้องบ๊อบบอกว่า
สาย AC โซโนโทนเป็นไงบ้างครับก็ผมซื้อมาแล้วโอ้ผมยังไม่เคยฟังเลยต้องขอประทานโทษผมซื้อมาสาย AC โซโนโทนผมที่ผมเทสไปจะเป็นสายลำโพงสายลำโพง3รุ่นของเขาเลยครับที่ฟังไปแล้วอ่ะพรุ่งนี้อย่าลืมมีตติ้งนะครับไปที่คอมฟอร์ตซาวด์ด้วยนะครับมีตติ้งนะฮะสาย AC เป็นยังไงก็โอเคมากนะครับแต่ให้สายลำโพงชนะสาย AC สำหรับผมนะครับจริงๆเขาก็มี AC เทพแหละแต่สายลำโพงเขาโดดเด่นมากครับสำหรับโซโนโทนส่วนสาย AC ก็น่าจะเป็นรองมาน่าจะเป็นรองด้วยตัวเองน่าจะชอบไม่ชอบบางทีอยู่ที่ system matching ด้วยมันไม่ได้แปลว่าเสียบห้องนี้แล้วห้องอื่นจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่นะครับอ่ะคุณน้องซีมีสายราคาถูกแนะนำไหมราคา 1,000 บาทถึง 5,000 บาทสาย AC ครับ 1,000 บาทถึง 5,000 บาทเดี๋ยวให้ดร.ตอบนะฮะผมขอตอบก่อนได้ไหมฮะเอาแล้ว 1,000 บาทถึง 5,000 บาทสั้นๆของผมคือสายที่ไทยทำนะฮะหรือไม่ก็สายที่จากจีนก็ได้ดูคุณภาพดีๆนะครับนะครับแค่นั้นเองถ้าดร.ตอบว่าไงครับระดับเริ่มระดับเริ่มต้นเลยนะไทยยาซากิไอ้ที่แบบมี3ไส้เนี่ยของขาไทยาซากิร้านสายไฟที่ไหนก็มีขายในประเทศไทยอ่ะเหรอไอ้สีดำดำอ่ะโอ้ยราคาเมตรหนึ่งประมาณหลักสิบที่ 70, ขโมย80บาทขโมยตัดกันตามเสาไฟเนี่ยอันนั้นตัวนำใหญ่มากนี่ไทยาซากิไอ้สามเส้นเนี่ยสามไส้นี่แหละร้านเครื่องไฟฟ้าก็มีโอ้โหนี่ผมมาใช้อยู่มาเสียบไฟสตูดิโอเนี่ยซื้อมาสักเมตร80เนี่ยผมว่าสัก300เอาอยู่อ่ะ300บาทใช่ไหมแล้วคุณก็ไปลงทุนหาหัวท้ายที่มันค่อนข้างดีหน่อยสักพันกว่าบาทเนี่ยเท่ากับว่าสายเส้นเนี้ยหัวท้าย 3,000 ใช่ไหมค่าตัวนำประมาณ300ก็ 3,300 ครับอันนี้ก็ได้สายระดับเริ่มต้นที่คุณภาพดีละดีกว่าสายแถมนะดีกว่าสายแถมนะแต่อาจจะไม่เทียบไม่ยังไม่ถึงขั้นไอ้สตุตการ์ดแลบเคเบิลเนี่ย อันดับต่อไปก็ลองขยับไปเล่นสตุตการ์ดแลบเคเบิลอันนี้แม้ดึงถ้าปัจจุบันนี้ผมว่าไอ้3ไส้เนี่ยนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน400บาทถ้ามีใครทราบราคาช่วยกรุณาแจ้งมาที่หนึ่งก็ดีผมว่าไม่น่าเกิน400บาทของแท้นะของแท้นะแล้วก็ไปขยับเปลี่ยนหัวขึ้นมาไอ้ที่แบบกลางๆแล้วกลางๆและแนะนำได้แบบไม่เจ็บตัวก็คือวัตเกตนี่แหละอ๋อแล้วไม่แพงเหรอครับแพงไงเอ้าอ๋อไม่เขาบอกของงบ 1,000 ถึง 5,000 น่ะฮะโอ้โหสาย AC 1,000 ถึง 5,000 คือถ้าไทยทำมาแหละเมื่อกี้มีพี่ตอบมาเนี่ยพี่เอ็มซาวบอกไทยทำอ่ะดีแล้วเห็นด้วยครับเห็นด้วยก็มีของคนไทยก็ทำแบบเป็น DIY ออกมาดีๆมีหลายคนทำออกมาแล้วก็อย่างที่ผมไอเดียนะดร.ผมว่าแล้วไม่ไทยก็ของจีนที่เกรดดีๆหน่อยลืมพูดถึงสายของคุณบิ๊ดเข้าไปออดินเนี่ยออดินเออไม่แพงจริงเหรอฮะ 5,000 ผมว่าซื้อได้ฮะออดินเนาะเออครับลองไปดูฮะสายเริ่มต้นเขาได้ 5,000 ซื้อดีเลยครับดีเลยออดินโอ้ยแบรนด์ออดินนี่ถือว่าเป็นแบรนด์ดับต้นของคนไทยเลยฮะยิ่งระบบโฮมเทเตอร์ของเขานี่มาแล้วก็แอมเดี๋ยวนี้นะ17,000นะรู้สึก 17,500 เนี่ยมีบลูทูธแบบแอมกำลังวัดแบบสูงๆและเสียงดีด้วยออดินนะฮะโอ้โหถ้าคนไทยผมนึกถึงออดินก่อนเลยฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะฮะแต่ว่าสุดยอดนะครับผมโอเคคราวนี้นะฮะก็ยังไงเรากี่นาทีแล้วครับเผื่อจะเบรกหรือไม่เบรกโอ้โห1ชั่วโมงแล้วนะฮะโอ้โหวันนี้หวังว่าเจออาจารย์วิพลเดี๋ยวเราพบกับรายการต่อไปครับอาจารย์วิพลเรื่องหลอดเฮ้ยวันนี้สำคัญมากดร.หลอดต่อจากนี้เลยนะครับในไลฟ์คลิปถัดไปใน Facebook เรื่องหลอดอาจารย์วิพลเอากองมาให้ดูเลยฮะโอ้โหทุกไส้เป็นยังไงหลอดปีให้อะไรเป็นยังไงมันต้องใช้หลอดเบอร์อะไรแล้วเปลี่ยนเบอร์อะไรกันได้หลอดพาวเวอร์มีหลอดพาวเวอร์อีกหลอดสำหรับโอ้โหตัวขับมันเยอะไปหมดเลยน่าสนใจมากครับคนที่สายหลอดไม่ควรพลาดไม่ใช่ครับด็อกเตอร์ไม่เคยมีใครเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องหลอดต่อจากนี้เลยนะครับจากรายการนี้เลยฝากด้วยนะครับกับรายการ Auto Absolute นะครับและดร.ชุมพลเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะฮะที่คอมฟอร์ตซาวด์บ่ายโมงครับผมนะครับฝากดร.สรุปเรื่องสาย AC ให้พี่น้องเผื่อคนที่กำลังนึกจะเปลี่ยนเป็นประโยชน์นิดนึงนะครับก็1คือเลือก
ขนาดหน้าต่างของสายให้เหมาะสมกับเครื่องที่คุณจะนำไปใช้ด้วยว่ามันเป็นถ้าเป็นซอร์สก็ไม่ต้องไปใช้หน้าตัดใหญ่มากนะครับถ้าเป็น power amp ก็โอเค3 square min ขึ้นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ด้วยความปรารถนาดีก็คือว่าอย่าเอาสายลำโพงไปทำสาย AC เลยครับไม่คุ้มหรอกความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วขอให้มีความสุขครับจะถูกจะแพงจะใหญ่จะเล็กราคาไม่ได้เป็นตัววัดความสุขนะครับแล้วก็แมทชิ่งนะฮะนะครับแล้วก็เลือกเล่นสนุกสนานโดยไม่ลำบากใครไม่ได้ขอเงินใครกินนะครับจะซื้อสายอะไรก็ซื้อครับอย่าทำให้ครอบครัวเดือดร้อนใช่ครับผมอย่าทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเหมือนผมและคุณที่สอนผมขอบคุณที่สอนผมสอนตัวเองด้วยนะครับครับเดี๋ยวชบกับรายการออโต้สลูดต่อไปด้วยนะครับกับอาจารย์วิพลเรื่องหลอดสำคัญเลยนะครับสุดยอดมากเทปนี้1ชั่วโมงเต็มเลยโอ้โหครับโอ้โหวันนี้เราก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับAudio Absolute ปิยนัทอิเล็กทริก Comfort Sound Konice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference วันพัด59 Inventive AV Nick StudioCliff Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering